พวกเราน่าจะเทียนพรรษามานะคะเราที่สองนะฮะขอพรให้กับพ่อแม่และก็ญาติพี่น้องทุกคนเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวตัดเค้กแม่เขาก่อนย่าต้องขอขอบคุณย่าด้วยที่เลี้ยงดูเอ็ดปาครับเดี๋ยวขอตังค์ด้วยพูดดีทุกสัญญาหลายแสนครับก็สำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่ต้องขอขอบคุณด้วยที่ให้กำเนิดขึ้นมาถึงวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณพี่ป้าน้าอาแล้วคุณลุงแล้วก็ผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านขอขอบคุณมากครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วกันนะคะแข็งอย่างเดียวได้ไหมขอให้แข็งแข็งแข็งนะคะ